คสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแคปปฏิคูณ2นะโอเคหลังจากที่ผมไปเล่นด่านนี้มาเหมือนกับยามันไม่ปลดล็อกนะฮะแต่ด่านเมื่อกี้ยามปลดล็อกแล้วก็ยังงูเหมือนกันนะผมต้องไปเล่นด่านอื่นต่อแล้วนะฮะแล้วคลิปนี้ผมไปเล่นด่านนี้ดีกว่าฮะไอ้ด่านนี้มันลับนี่หว่านะเพชรลับยังไม่ได้ด่านนี้อ่ะแล้วด่านนี้ด่านอะไรวะด่านนี้ด่านหิมะใช่มั้ยด่านนี้เพชรม่วงด้วยฮะเพชรสีม่วงอ่ะยังไม่ได้เลยแล้วด่านนี้ฮะด่านนี้ได้ครบแล้วด่านเนี้ยมันน่าจะยากสุดแล้วฮะด่านที่ผมเล่นมานะโอเคขึ้นไปต่อฮะลองไปดูชั้นบนสุดดิลงมาก่อนแล้วเพชรผมเหลือกี่เม็ดอะฮะเก็บไปทั้งหมดกี่เม็ดละผมเข้าไปดูด่านนะไม่มีอะไรเลยฮะลองตรงนี้สิอันนี้เป็นเพชรลับนะฮะแล้วก็ด่านนี้ไอ้ด่านนี้ยังไม่ได้เพชรลับไอ้ด่านนี้ยังไม่ได้นี่หว่าฮะด่านนี้ผมยังไม่ได้เพชรลับเลยนี่หว่าเพชรกล่องก็ไม่ได้เพชรลับก็ไม่ได้ไอ้เพชรลับด่านนี้ไงใช่ฮะแล้วมันไปเอาไงวะตรงนั้นอะฮะโอเคป่ะไปดูดิตรงนี้ผมจำได้ผมเล่นนะผมกระโดดตกตายฟรีตายบ่อยมากคุณผู้ชมตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันไปยังไงอะฮะตรงเนี้ยเนี่ยผมว่าทางลับเอาเพชรไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยแหละเฮ้ยไม่ใช่มันคนละเม็ดกันนะจำได้ว่าเพชรด่านนี้มันมีโชว์ตรงนู้นนี่มันคนละที่กันหรือเปล่าผมว่าน่าจะคนละที่กันนะโอเคแล้วผมขอกระโดดไปดูอีกรอบนะฮะไม่ถึงฮะใครมันจะกระโดดถึงวะไม่เป็นไรฮะไม่ไปแล้วลองครั้งเดียวปุ๊บไม่ไปไม่ได้กระโดดไม่ถึงก็ไม่ไปแล้วตรงเนี้ยฮะเหมือนกับมันเป็นหลอกทางหลอกให้เรากระโดดตกตายหรือเปล่าวะคือผมตายฟรีไปหลายตัวแล้วตรงเนี้ยฮะตายบ่อยมากคุณผู้ชมนะด่านเนี้ยมันความลับเยอะเหมือนกันนะผมสงสัยอยู่4จุดด้วยกันนะด่านเนี้ยนะปริศนาเยอะมากนะฮะปิ้วปิ้วนั่นแหละปิ้วปิ้วเช็คพอยต์ไปแปลกดีครับด่านนี้แปลกดีเฮ้ยนั่นไงอะไรอ่ะความมืออะนั่นไงยังไม่ปลดล็อกยาเลยคือบางด่านมันก็ปลดล็อกบางด่านมันก็ไม่ปลดล็อกนะฮะแล้ววิธีการปลดล็อกยาต้องทำยังไงอะฮะเนี่ยเห็นไหมไม่มียานอะไรวะเนี่ยปลดล็อกยายังไงอะฮะเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยไปเก็บเพชรยังไงวะยากจริงๆวะฮะตรงนั้นก็มีเงาดำๆแปลกๆด้วยคุณผู้ชมนะถ้าไม่รู้เป็นเงาอะไรนะงงมากครับคุณผู้ชมงงมากนะเนี่ยเพชรตรงเนี้ยเอาไงอ่ะถ้ามันเหมือนกับมันมียานไปเอาเพชรนะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นว่างๆไหมเนี่ยเพชรตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันเอาไงวะเพชรตรงนั้นอะเฮ้ยเนี่ยมันเอาไงอ่ะฮะลองกระโดดธรรมดาได้ถึงไหมไม่ถึงหรอกนะไม่ถึงมันจะถึงได้ยังไงอ่ะฮะโอ้โหนะมันไม่ได้กระโดดเอาวิธีนี้วิธีนี้เป็นวิธีลัดนะจะกระโดดเอามันจะกระโดดเอาได้ไงคือมันทำหลอกไว้กันแหละเนี่ยฮะมันมียานมารับไปเอาเก็บเพชรมาว่ามันจะเอาของยังไงวะเนี่ยด่านนี้แม่งงฮะมันเอาไงฮะเพชรนั้นอะลองอีกรอบไหมไม่เอาแล้วแม่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยคือเข้ามาดูก่อนก็ได้มาเพชรมันเอาไม่ได้อะฮะมันเอาไงฮะมันต้องขับยานไปจริงๆอะไอ้วิธีกระโดดไปนี่มันหลอกให้เรากระโดดตกตายดิด่านนี้แม่งหลอกเยอะนะฮะโคตรชิบหายอะไรอย่างงี้ยากลำบากนะเนี่ยด่านเนี่ยความลับมันเยอะมากเลยเอาไว้ง่ายนะเพชรที่เอาไม่ได้อะฮะเป็นเพชรขาวธรรมดาด้วยฮะไม่ได้เพชรซ่อนเลยเหมือนเพชรแดงด่านหนึ่งไอ้ด่านสองนะด่านน้ำแข็งอะตรงนี้เป็นโบนัสเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ฮะว่าเอายังไงอะฮะเอาไว้ง่ายใครรู้บ้างฮะไม่ได้เล่นนานแล้วฮะเอาไว้ง่ายลืมไปหมดแล้วถ้าผมจำได้ผมเล่นเขาแล้วในที่ผมเล่นตอนเด็กนะสมัยโน้นนะสมัยเพวันนะผมก็เอาเพชรนี้ไม่ได้ครับคือมันเอายังไงเอาไม่ได้
นะฮะงงจริงอ่ะคุณผู้ชมผมว่ามันต้องมีไอยานตรงนั้นแหละฮะไอยานขาวๆที่มันแบบมารับเราไปเป็นยานลูกหัวกะโหลกอะฮะเหมือนคลิปที่แล้วอะก็มียานลูกหัวกะโหลกแต่มันยังไม่ปลดล็อกยานอะทำยังไงจะปลดล็อกยานนะฮะยานไม่ปลดล็อกอะคุณผู้ชมก็ยังงงอยู่มันไม่ปลดล็อกวะยังงงมันแปลกๆนะฮะผมว่ามันทำแม่งไอ้ด่านเนี้ยปริศนามันเยอะจริงๆไอ้ด่านนี้นะมาดิปิ้วโอเคแล้วกดระเบิดด้วยตัวนี้นะฮะปิ้วกระเด็นไปแล้วกล่องก็ไม่ครบนะฮะเห็นไหมกล่องก็ไม่ครบเห็นไหมเนี่ยกล่องก็ไม่ครบนะฮะเพชรก็ไม่ได้คือไม่ได้อะไรเลยฮะเสียเวลาเปล่าเนี่ยผมสงสัยอยู่2จุดหลักๆเลยก็คือ1ไอ้ตรงซ้ายมือเนี่ยมันมีอะไรนะซ้ายมืออ่ะแล้วกล่องมันหายไปไหนอีก30กว่ากล่องอ่ะกล่องมันหายไปเห็นไหมถูกไหมคือด่านหน้ากล่องมันหายไปอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันมียานเพชรมารับนี่แหละโอเคเราค่อยย้อนกลับมาเล่นด่านนี้แล้วกันคราวนี้ผมขอไปดูด่านนี้ก่อนนะฮะด่านนี้ขออุบไว้ก่อนนะไอ้ด่านหิมะด่านหิมะด่านไหนวะด่านนี้ด้วยด่านนี้ด้วยด่านนี้กล่องเก็บเพชรก็ไม่ครบไอ้เก็บกล่องก็ไม่ครบถ้าเก็บกล่องครบมันต้องได้เพชรนะฮะด่านนี้ขอขึ้นไปด้านบนได้ไหมไอ้ด่านนั้นผมค่อยย้อนกลับมาเล่นแน่นอนนะผมยังสงสัยอยู่นะฮะว่าเพชรมันต้องปลดล็อกยานเพชรมานะยานมันจะยานลูกหัวกะโหลกมันจะรับเราไปเก็บเพชรนั่นแหละเราไม่ใช่แบบไปกระโดดโง่ๆตรงนั้นกระโดดโง่ๆคือมันหลอกเราแล้วล่ะหลอกกระโดดให้ตกตายดิเพชรที่เก็บไม่ได้โอเคผมมาเล่นด่านนี้ด้วยงงมากคุณผู้ชมด่านนี้เป็นด่านหิมะนะด่านนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันฮะพอดีว่าตอนแรกผมเล่นยังเจอยานเพชรมาปลดล็อกอยู่นะจำได้ไหมแต่ผมก็กลับมาเล่นอีกรอบผมตายแล้วผมกลับมาเล่นอีกรอบนึงยานเพชรมันหายไปแล้วอะปิ้วแต่นี่ผมกล่องก็ยังไม่ครบเพชรลับก็ยังไม่ได้นะฮะมันลับจริงๆนะคุณผู้ชมนะความลับแม่งโคตรเยอะเลยเกมนี้ต้องมานั่งไล่เก็บเพชรได้ครบทุกเม็ดอีกอ่ะนะฮะเป็นการจบ 100% นะฮะปิ้วเอ้ยแมวน้ำไปเนี่ยตรงเนี้ยด่านเนี้ยคือผมเคยปลดล็อกยานเพชรได้นะมันเป็นยานลูกหัวกะโหลกนะฮะแต่พอผมย้อนกลับมาเล่นที่เอายานหายไปแล้วผมไม่ได้ขึ้นยานนะผมลืมไปแต่เนี้ยผมมาเก็บยานด่านนี้ก่อนก็ได้อื้อหือโอเคโบนัสนะโบนัสฮะโบนัสนี่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่คุณผู้ชมนะฮะกดไปเลยด้วยเอ้ยปัดไม่ติดไม่เป็นไรได้อยู่ผมยังสงสัยอยู่นะฮะคุณผู้ชมนะมีจุดที่น่าสงสัยหลายอย่างในด่านนี้นะแต่ด่านเมื่อกี้คือลับกว่ามียานเพชรแล้วก็มีทางลับตรงนั้นนะฮะคือมันหลอกให้ตกตายฟรีหรือเปล่านะผมว่ามันไม่น่าจะทางหลอกหรอกฮะมันน่าจะเป็นทางที่เก็บเพชรได้แหละไปเก็บเพชรไม่ใช่เก็บเพชรหลอกเพชรอีกทางนึงนะผมว่าทางตรงนั้นน่ะผมไขปริศนาผมว่าน่าเป็นทางไปเก็บกล่องครบนะพอเก็บกล่องปุ๊บเนี่ยเก็บกล่องครบเราจะได้เพชรไอ้นี่ฮะเป็นเพชรด่านนะฮะเนี่ยพอเก็บกล่องครบเลยเนี่ยพอเก็บกล่องครบเราก็จะได้เพชรเอ้าวิอะไรวะเนี่ยพอเราเก็บกล่องครบเราก็ได้เพชรเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีทางลับข้างบนนี่หว่าเฮ้ยมีกล่องลับข้างบนลืมเก็บเลยลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ด่านนี้ก็ลับเหมือนกันว่าพอไกลด่านเมื่อกี้เลยฮะยังหาความลับมันไม่ได้เลยครับมันจะเก็บเพชรยังไงนี่แหละโอ้โหแต่ละด่านในเกมนี้ความลับเยอะมากนะคุณผู้ชมนี่ไงยานเพชรเห็นไหมเออนี่ไงปั่นไปโอเคไปเก็บเพชรเลยโอเคฮะนี่ไงฮะอ๋อนี่ไงปลดล็อกแล้วมันอันล็อกแล้วนะคุณผู้ชมนะอ๋อนี่ไงกล่องมันซ่อนตรงนี้หมดเลยนี่ว่าผมก็ว่าแล้วกล่องมันหายไปไหนเป็นร้อยเป็นสิบสิบยี่สิบกล่องโอ้โหแม่งซ่อนตรงนี้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะเพิ่งรู้มันลับจริงๆนะฮะคุณผู้ชมนะปิ้วฟุ๊กโอ้ได้ล่าเสร็จละกาชนแหลกดิฮะจังหวะนี้ล่าเสร็จละกาก็ชนแหลกดิฟึบ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 นี่ไงเพชรอยู่นี่โอเคนี่ไงโอเคฮะเออใช่ฮะนี่ไงอ๋อเพชรลับอยู่นี่ผมก็หาอยู่ฮะว่ามันหายไปไหนนะนานๆๆ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 ๆเออใช่ฮะอ๋อทางลับตรงนี้นี่เองนะฮะแต่เมื่อกี้มันไม่ปลดล็อกนะฮะมันเพิ่งอันล็อกกันดิบางด่านมันก็อันล็อกมาแล้วบางด่านก็ไม่ได้อันล็อกไว้นะฮะปิ้วไปแต่ผมได้เพชรลับแล้วเย่ก็ถือว่าโชคดีฮะได้เพชรลับเพชรเม็ดแรกเองมั้งเนี่ยเอ้ยเพชรลับเม็ดแรกคือด่านที่แล้วนะฮะด่านนี้คือเพชรลับเม็ดแรกนะฮะเออด่านที่แล้วนะฮะผมไปเก็บมาแล้วครับไปนั่งยานลูกหัวกะโหลกไปเก็บมาฮะเป็นยานพิเศษนะฮะเป็นยานที่แบบพานำพาสู่ให้เราไปเก็บเพชรอะไรอย่างนี้นะเออถึงเส้นชัยนี่หว่านะฮะแต่กล่องด่านนี้มันก็ไม่ครบอยู่ดีฮะ116กล่องเนี่ยกล่องไม่ครบนะขาดไป40กว่ากล่องอ่ะไม่เป็นไรได้เพชรลับก็ยังดีอะเพชรกล่องไม่ได้ฮะโอเคได้เพชรมาเม็ดหนึ่งดีอ๋อใช่ครับผมก็ว่าแล้วเชียวทำไมมันแปลกๆนะโอเคฮะผมได้เพชรลับมาแล้วฮะเพชรหลังนี้ได้เพชรลับครับแต่ไม่ได้เพชรกล่องเพชรกล่องอยู่ขวามือเพชรลับอยู่ซ้ายมือนะอันตรงกลางนี่คือเป็นคริสตัลนี่เป็นถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ต้องไปเก็บมาอยู่แล้วนะโอเคครับผมเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมันเล่นยากเหมือนกันนะโอเคเซฟผมจบคลิปละคลิปนี้ขอสั้นหน่อยนิดนึงนะฮะเซฟไปเลยฮะโอเคเอ้ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาเฮ้ยเยี่ยมเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ผมจะต้องไปหาความลับของแต่ละด่านให้ครบแน่นอนนะโอเคก็ในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ